สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวิทย์เสียมาเลยนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาช่อนโดยที่จะเอาเนื้อปลาช่อนนี่แหละทำเป็นเหยื่อนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาเนื้อปลาช่อนตกปลาช่อนนะครับนี่นะครับเจียดปลาเดี๋ยวเป็ดๆอยู่กับสดนะก็เดี๋ยวสดทั้งไหนเลยแล้วโอ้ยไม่เหงาเนอะปลาเวียงตึงแต่ตรงนี้นี่มาน้ำแรงน้ำไหลพาไหลไปเยอะไปรึแล้วว่าตรงนี้นี่ยังพับน้ำนี่ไม่พลาดครับนี่เบ็ด
สั้นเราใช้เบ็ดสั้นมั่งเบ็ดเย็ดเบ็ดขวดมั่งโอเคนะถ้าเรามาแลบุกเจ้าด้วยกันเนาะสงสัยถ้าว่าติดเบ็ดนะไม่ทันได้บุกเจ้าสิวันนี้ยาเสร็จแล้วถ้าว่ายังหลาพาขวดเหล่นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ยังปลาเฮ้ยหลุดกินมาแล้วโอ้ปลาช่อนเสียชื่อปลาเด่นได้แล้วไปนี่ไปนู่นซะแล้วไปดูซะแล้วปุ๊ยต้นน้ำเดี๋ยวไปดูแล้วในตรงแลถึงบุกเจ้าที่วันนี้จะตกซะแล้วไอ้เป็นเรื่องเยอะเอาปลาช่อนมาทำเนื้อพากันเลยโอ้งอจุดโอ้ยฟาดโอ้ยนี่ทุกคนปลาช่อนโอ้เห็นไหมโอ้ยย้อยโอ้โหไส้โลครับโอ้โอ้ยย้อยไม่ต้องตึงบกเจ้าดิวันนี้ได้ซะแล้วเอาเลยย้อยอื้อหือย้อยโอ้ดูนี่ครับโอ้1ปลาช่อนใหญ่มากนะครับรู้สึกว่าจะโลกว่านะฮะกินโลนึงกว่าตะวันโอ้ย้อยโอ้ย้อยนี่ครับเหยื่อปลาช่อนเหยื่อปลาช่อนตอกปลาช่อนดินี่เหยื่อยังเหลือดิเหยื่อยังเหลือโอ้ยงอจุงอนพีมงทอดก็ได้เดี๋ยวตกเลยนี่เดี๋ยวตกแหละเดี๋ยวตกคนนึงเลยขาวจั๊วหน้าเจี๊ยะ
ม่ชนนี่ครับตายมาทีเดียวดีใจจัดน้อยสลิ้นโอเคเดี๋ยวเราพบกันพวกเช้าแล้วนะนี่ก็เดี๋ยวพังๆกี่หลบย่าไปเวียงเวียงเบ็ดตำบุญนู่นหลบมาแล้วมันอยู่พาเลนโคตรอยู่เองกัดไปเกี้ยวเลยเขาดูน้อยอยู่โอเคเดี๋ยวเราพบกันพวกเช้าแล้วนะนี่ปลาของที่เราได้ในคืนดิตัวน้อยด้วยวันนี้ไม่ได้ตัวที่ไปแล่ด้วยไม่กินเบ็ดยังของกินปุ้นไอ้ได้ไม่ติดเอามาโชว์ของคืนยังติดนี่นี่ตัวน้อยด้วยดิโอเคเราพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วนะสวัสดีครับ